องว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นความสำเร็จในการโค้ชคือคุณรู้จักตัวเองแล้วก็รู้ว่าคุณจะพัฒนาตัวเองอย่างไรแล้วก็ทำได้ตามนั้นโดยผมจะเป็นคนที่ช่วยเป็นกระจกให้คุณนะครับที่บอกเขาอย่างนี้ก่อนที่เขาจะเข้ากระบวนการโค้ชพอหลังจากเข้ากระบวนการโค้ชแล้วผมก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงเขารู้เส้นทางตัวเองอะไรไหมมีแผนพัฒนาตัวเองหรือยังเขาก็มีนะครับไปฟังไปฟังแล้วโอเคผมจะให้ผมช่วยยังไงไหมที่ไม่เป็นไรนี่ผมจะทำผมเองก่อนนะแล้ว6เดือนหลังนั้น6เดือนผมจะมาตามนะจะมาดูนะครับซึ่ง6เดือนผมก็เข้าไปตามก็พบว่าเขาก็ได้พยายามทำมีสิ่งที่เขาคอมมิตกับตัวเองไว้แล้วก็เห็นความพัฒนาเขาจริงๆนะครับการพัฒนาว่าเขามีดูแลลูกน้องดีขึ้นจากเดิมที่เรามีหน่วยงานหนึ่งที่สุราษฎร์มีปัญหาเรื่องคนแล้วผมก็บอกว่าปัญหาเรื่องนี้จะแก้ได้ด้วยลีดเดอร์ชิพของหัวหน้าเท่านั้นและกฎระเบียบกติกาไม่มีทางแล้วเขาก็ไปดูแลที่นั่นจนที่นั่นตอนนี้เรียกว่าเป็นที่ที่คนอยากไปทำงานมีความสุขอะไรต่างๆก็ผมก็ประเมินว่าเขาทำสำเร็จแล้วเขาก็มาบอกผมว่าเขาเข้าใจแล้วแนวทางในการที่จะ engage กับ inspire ลูกน้องควรจะทำอะไรเขาเห็นแนวทางของตัวเองแล้วอันนี้ก็ผมถือว่าอันนี้เป็นความสำเร็จที่ผมคิดว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญคือช่วยให้เขาได้เห็นเส้นทางของตัวเองแล้วรู้วิธีที่พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ทำสำเร็จโดยที่เราคอยดูแลช่วยอยู่แล้วหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงให้เขาอยู่อันนี้คือวันทำไว้หนึ่งตามเป็นเราอ่านเกี่ยวกับ quality first ผมขอโทษผมแย่เลยเจอนะครับที่ก่อนว่า assessment ที่ทำมันจะมีกี่ตัวใช่ไหมมันเป็นการออกแบบ assessment ที่มันเป็นทั้ง qualitative และ quantitative หรือว่ามันเป็นแค่ qualitative คือมันใช้วิธีทั้งสองอย่างแต่ตอนวัดออกมาจะวัดเป็น scale ว่าอยู่ใน scale อะไรที่เป็น quantitative แต่ก็มี behavior แล้วก็ใส่ scale ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการออกแบบโดยเฉพาะเนื่องจากว่าโฮสิงหรือว่าทางคุณนครหลวงเราประมวลกับมิเตชีมา14ข้อติดข้อใหญ่14ข้อแล้วทาง PBI เขาก็เอาสูตรของเขามาว่าทำซิมูเลชันยังไงทำคำถามยังไงทำอะไรเพื่อให้สะท้อน14ข้อออกมาแล้ววัดทั้ง14ข้อเป็นกระบวนการมันถึงแพงเพราะว่ามันเป็นการทำเฉพาะผมก็คิดว่าถ้าจะให้เป็นที่ยอมรับคือนายยอมรับไม่สำคัญเท่ากับบริษัทยอมรับแล้วนายคนอื่นยอมรับเพราะเวลาก็จะโตมันไม่ใช่โตเพราะเราคนเดียวต้องให้คนอื่นยอมรับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมันเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและทุกคนยอมรับก็ต้องใช้กระบวนการครับแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินพอสมควรแต่ถ้าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราสามารถมันก็อยู่ที่เป้าหมายที่ว่าเราตั้งเป้าไว้ตอนแรกอะไรที่ถามว่าจะประเมินสรุปนะครับก็คือว่าจะประเมินว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็อยู่ที่ตอนแรกที่เราตกลงกันไว้หรือตั้งเป้าว่าการทำโค้ชครั้งนี้ทำเพื่ออะไรตกลงกันนะครับแล้วก็ดูว่ามันสำเร็จตามนั้นครับก็ขออนุญาตแชร์ได้ไหมเชิญครับใช่ครับเชิญขอเสียงหน่อยตอบมาเยอะเล่นเสียงเป็นภาษาไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากค่ะอาจารย์พรที่ทำให้เคลียร์มากขึ้นอันนี้มันจะมีอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะอาจารย์ว่ามีหลายองค์กรที่ให้คำถามมาแบบนี้กันแล้วอาจารย์มีคำแนะนำว่าเราควรจะตอบยังไงบ้างเขาก็จะบอกว่าองค์กรเราเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องการฝึกอบรมการเทรนนิ่งหลายตัวที่เข้ามาในเรื่องของวิชาชีพโมดูลเยอะแยะรวมไปถึงวิชาชีพด้วยก็สุดท้ายมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะบอกไม่ได้ใครว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดขึ้นจากสาเหตุคือแน่นอนในใจเราก็สามารถที่จะเข้าใจความเข้าใจตัวเองเพราะว่าตัวชีพมันเป็นเพื่อนเมย์มันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่พอเราถามแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคำตอบที่มันมีหลักการคำตอบที่มันชัดเจนนะคะว่าตัวที่ยังไงว่าที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเพราะตัวชีพเพราะเราเอาเมย์ถึงที่ตัวชีพมันถูกเอาลงเยอะคำถามคืออะไรที่จะคำถามคือเราควรจะจัดการกับคำถามขององค์กรหรือเอชอาร์ในลักษณะที่ว่าเขา
มีการลงทุนในเรื่องของเทรนนิ่งฝึกอบรมทำ leadership training ทำ workshop อะไรเยอะแยะรวมถึงเรื่องโคชชิ่งด้วยคำถามของเขาที่ถามมาว่าเรารู้ได้ยังไงว่าโคชชิ่งเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคำตอบผมคือไม่รู้เราไม่ได้ตอบเพราะว่าคือผมคิดใหม่ก็คนสองคนที่ผมโค้ชพูดไปคุณการคุณการเนี่ยท่านพูดเสมอว่าเรื่องของคนเนี่ยมาวัดผลนะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนเรื่องของคนเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าลงทุนแล้วมันดีถูกไหมอย่างวัดผลแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็น CEO ของ BASS Healthcare ชื่อเบิร์นเดฟเฟอร์นะเบิร์นก็บอกเหมือนกันบอกว่าคือในที่ประชุมตอนเราเสนอโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาก็มีคำถามนี้จากผ่านเทสเยอะเลยนะเบิร์นก็บอกยูไม่ต้องสนใจอะไรหรอกถ้าเกิดโค้ชชี่มันออกจากห้องมาแล้วมันบอกว่ามันแฮปปี้โอเคแล้วผมฉะนั้นผมคิดว่าทีนี้ทำไมลองนึกถึงภาพนะ CEO แบบคุณการเบิร์นที่เบิร์นนี่ก็เป็น CEO ฝรั่งที่เก่งมากคนเทิร์นอราวด์เฮลท์แคร์ของ BHS จนกลายเป็น number 1มาร์เก็ตแชร์ทางด้านเฮลท์แคร์ 40-50% โตกันแบบหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไม CEO เขาคิดอย่างนี้กันแล้วพวกเราลองตอบทำไมตอบเหมือนไม่รับผิดชอบแต่ว่าเราก็ต้องนึกถึงลอจิกว่าถ้าคนระดับนี้เขาตอบเนี่ยแสดงว่าอะไรนะเขาคิดมาแล้วถึงเป็น CEO แต่ไอ้คนที่ไม่ได้เป็น CEO ใช่ไหมก็ต้องคิดแบบ HR คิดแบบ functional คิดแบบ training officer ฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆแล้วคำถามนี้เป็นคำถามที่มันตอบยากถ้าเอาความเห็นผมนะก็วัดไม่ได้จริงๆแต่ทำไมมันกลับมาล่ะทำไมลูกค้ากลับมาใช้อยู่คือตอนหลังผมตอบก็จะเหมือนรวนรวนนิดหนึ่งนะแต่ผมก็จะอธิบายบอกว่าถ้าเป็นสมัย11ปีที่แล้วตอนผมทำใหม่ๆเนี่ยผมก็จะมีคำถามในเชิงเนี่ย Depost ROI อะไรต่ออะไรแต่ว่าที่ผมทำมา11-12ปีเนี่ยนะสิ่งที่ผมเห็นคือปีที่5นะครับมีลูกค้าเริ่มให้ลูกเขามาให้CEO 30% นะทั้งฝรั่งและคนไทยเนี่ยให้ผมไปโค้ชลูกเขาครับกรณีที่2ก็คือว่าเราเริ่มโค้ชผู้บริหารระดับกลางแล้วตอนหลังนายเนี่ยบอกว่าช่วยมาโค้ชฉันด้วยนะครับผมมีลูกค้าประมาณ10บริษัทใหญ่ๆที่เป็นครึ่งนึงขอให้ไปโค้ชลูกครึ่งนึงนายบอกว่าเห็นลูกน้องมันเปลี่ยนแปลงชั้นเลยอยากได้รับการโค้ชก็ผมตอบได้ตอนนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอน5ปีที่แล้วตอบไม่ได้จนกระทั่งเริ่มเห็นเทรนด์แล้วว่าอ๋อคราวนี้เทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่ได้คือฟีดแบ็กจากลูกค้าว่าวันหนึ่งเขาได้รับโปรโมทแล้วเขาอีเมลมาบอกเราตำรวจสั่งมาบอกเราบอกว่าเนี่ยเขามาถึงตรงนี้ได้เพราะว่า3ปีที่แล้วเราไปโค้ชไปอะไรต่างๆทีนี้ผมว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วมันก็คงไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวบนโลกนี้ถูกไหมโค้ชทั่วโลกมีเป็นหมื่นก็เจอประสบการณ์เหล่านี้นะไม่งั้นอุตสาหกรรมนี้มันคงเติบโตไม่ได้นั้นก็คำถามนี้ยากใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้สอนพวกเราไปตอบพวกเขาอย่างนั้นนะกำลังสอนให้เข้าใจตั้งกับก่อนว่าคำถามนี้เนี่ยมาจากใครแล้วมาจากบริบทอะไรแล้วเราควรจะจัดการยังไงผมไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วแต่สถานการณ์แต่ถ้าเป็นไปได้ส่วนใหญ่แล้วผมจะพยายามให้ข้างในเขาเป็นขายจนท็อป executive post เนี่ยถ้าท็อปไม่ได้ involve ด้วยนะส่วนใหญ่แล้วไปไม่รอดไปรอดตั้งแต่บัดเจ็ตหรือรอดไปก็จะล้มเหลวระหว่างทางเป็นระยะระยะผมขอแชร์สองประเด็นนะคือเรื่องนี้ในฐานะผู้บริหารที่ถ้าเป็นผู้บริหารที่คิด
ไรนะ return on investment นะครับซึ่งก็มีคำถามพวกนี้มาในเรื่อง executive coach บ่อยๆว่าอะไรคือ return on investment ผมจะตอบ2ประเด็นนะครับก็ตอบแบบ coach ก็คือตอบแบบไม่ใช่ตอบผู้ชมนะครับว่าถ้าเรายอมรับว่า engage and inspire เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ leadership competency ถามว่าการเทรนนิ่งทำให้เกิด engage and inspire จริงหรือเปล่าการเทรนนิ่งอย่างเดียวนะจะทำให้เกิด engage and inspire จริงไหมนะครับอันนี้เอาพูดถึงในความเห็นก่อนครับแต่โคชชิ่งน่าจะมีโอกาสทำให้เกิดเป็นแก่สมิสปายได้มากกว่าเพราะมันเป็นตัวดีแมนทัชมากกว่าที่เป็นเทรนดิ้งที่เป็นไม่ใช่เป็นคัสตอมไมซ์อันนี้ด้วยคอนเซ็ปต์คุยกันด้วยคอนเซ็ปต์นะครับการที่สองก็คือว่าถ้าอยากรู้ว่ามันทำได้จริงไม่จริงก็วัดเป็นเรื่องๆก็ได้เอามาวัดว่าวันนี้ที่ตะกี้พูดถึงประเมินผลก็ประเมินดูเลยว่าจะใช้ executive coach มาช่วยเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องนั้นเขาทำพัฒนาทีแล้วก็วัดกันโดยเฉพาะทางที่3เป็นผมว่าง่ายที่สุดให้ตัว coach ประเมินเป็นคนบอกว่าที่เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากอะไรมากที่สุดซึ่งผมเชื่อว่า coach ส่วนใหญ่ที่เขาได้รับเขาเข้าใจแล้วแล้วเขามีการพัฒนาเขาก็จะบอกว่า coach เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ efficient ที่สุดอันนี้ผมว่าเป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดก็ท้าเลยนะครับว่าคุณก็ให้ลองประเมินมาสิให้โคชชี่ประเมินครับอันนี้ก็คงเป็นคำแนะนำเป็นที่นี่เชิญขอบคุณค่ะอ้อยด้วยนะที่คืออันแรกเลยอ่ะนี่ว่าการของเราเข้าไปอ่ะเราไม่เคยที่อยากจะเซ็นความจะบีบนี่เลยนะก็ได้อยากจะเซ็นว่าโคชชี่เนี่ยมันทำให้เขาเปลี่ยนไปเพราะมันแค่แฟกเตอร์เดียวแล้วก็ตอนที่เราขายงานได้ก็คือว่าเขาบายอินตั้งแต่แรกแล้วหรือเขาเชื่อว่าโคชชิ่งจะช่วยสุดท้ายก็คือต้องมาวัดจากการรับความรู้กับการมีการพูดอ่ะโคชชิ่งเขาจะบอกเองเมื่อมาจากห้องเนี่ยเราก็รู้แต่เขาเกิดมาจากห้องแล้วอันนี้คือตัววัดแต่ถ้าตอนนี้เรามีลูกค้ารายหนึ่งนะคะที่อยากจะให้วัดแบบเนี้ยเราแบบเซเลนเดอร์เลยบอกว่าเราไม่เอ็กซ์เพิร์ททางด้านที่จะวัดผลเพราะว่ามันเป็นข้างจากข้างในอ่ะแล้วก็ใช้เน็ตเวิร์กที่เรามีอยู่ทั้งหมดทั้ง APM ทั้งสลิงช็อตทุกคนจะถอยล่าเขาไปหมดแบบว่าให้วัดไม่ได้ motivation อะไรวัดยังไงอ่ะไม่มีเคสที่แบบว่าเหมือนน้องร้อนรถอ่ะที่มันวัดได้ตอนนี้คนที่เข้ามารับงานก็กำลังเตรียมล่าถอยแล้วเช่นกันคือมันวัด exactly ไม่ได้แต่ยังไม่ได้ยินจากหูวันที่มีการพูดนั้นพูดในที่สื่อมวลชนนะคะมีคนถามว่างานลดลงจนไปหลายล้านต่อหลายปีแต่ทุกๆปีเนี่ยมีการวัดผลเช่นไรนะบอกว่าวัดผลเท่ากับหมดชีวิตเล็กน้อยนะแล้วบอกว่าเราเชื่อเรื่องคุณค่าของคนนั่งอินเวสต์อินทีโอเราไม่ต้องวัดขอโทษครับขออีกนิดนึงครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะแชร์ไว้นะครับว่าผมไปใช้แนวทางนี้คุยให้ประชาที่ก็คือว่าการที่เราจะพัฒนาคนพัฒนาองค์กรที่สำเร็จมันก็ต้องใช้สองหลักฐานก็คือเรื่องของ emotional compliance กับ emotional commitment ที่ผสมประสานกันนะครับแต่พาร์ทของ emotional compliance นั้นเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรระบบระเบียบมีกติกาโมเดลอะไรที่ฝรั่งเขาจะมาหลอกขายเรานะครับเยอะแยะไปหมดนะฮะเราก็ไปซื้อไปแต่ส่วนพาร์ทของ engagement commitment นะครับเป็นพาร์ทที่มันต้องให้ด้วยใจให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนึกถึงว่าเราจะลงทุนให้คนมารักเราคนหนึ่งเรารักเอาของไปให้เพื่อให้เขารักเราแบบให้ใจไปอันนี้คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทไหนที่ไม่มี belief ในเรื่องนี้ที่จะต้องการว่าบริษัทที่จะประสบความสำเร็จมันไม่มีทางทำได้ด้วยrational compliance อย่างเดียวมันต้องมี engagement commitment ด้วยนะครับ emotional commitment ด้วยแล้วต้องเชื่อได้ว่าการให้เลย emotional commitment เนี่ยมันไม่ได้ให้ด้วยสิ่งของ